สวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะอุ๋งอิ๋งจะพาทุกคนไปรู้จักกับนพลักษณ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กันอีกครั้งอย่างเป็นทางการค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนอื่นถึงไม่คิดแบบเราทำไมถึงไม่ยอมจัดการปัญหาแบบเราทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนั้นทำไมคนนี้ถึงได้จุกจิกขี้บ่นจังบ่นในทุกเรื่องเลยทำไมคนนี้ถึงพูดเสียงดังจังตะโกนอยู่นั่นแหละพูดดีๆกันไม่ได้หรือไงเขาไปโกรธใครมาหรือเปล่าทำไมคนนี้ดูเศร้าๆเทาๆทะมึนคนนี้เงียบจังดูมีกำแพงอ่ะเข้าถึงยากทำไมซึ่งจริงๆแล้วภายใต้พฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นในใจเราหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจเขาทำไมเขาถึงทำพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาซึ่งจุดเริ่มต้นของเอนเนแกรมนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่อง spiritual หรือว่าจิตวิญญาณกับการมีสติรู้ตัวหมั่นสังเกตตนและรู้เท่าทันตนเองรู้เท่าทันทั้งอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำทำความเข้าใจและจัดการกับโลกภายในของคุณเกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เข้าใจและเคารพในความต่างของกันและกันไม่เบียดเบียนหรือว่าไม่ยัดเยียดความคิดของเราให้ผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนพลักษณ์หรือว่าเอนเนแกรมเป็นศาสตร์เป็นเครื่องมือเป็นซิสเต็มเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาหลายพันปีแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันกับโมเดิร์นเอนเนแกรมและวงกลมไดอะแกรมที่หน้าตาคุ้นเคยวงนี้นพลักษณ์ไม่ใช่นรรักษ์เราดูโง่เฮงให้คุณไม่ได้จากศาสตร์นี้นพลักษณ์บอกคุณไม่ได้หรอกว่าฉันจะเอายังไงต่อกับชีวิตฉันนะฉันจะไปทางซ้ายหรือฉันจะไปทางขวาดีฉันจะไปทางไหนหรือฉันจะมุดดินดีดิฉันไม่ทราบเหมือนกันค่ะด้วยนพลักษณ์นะคะคุณจะสามารถเข้าใจผู้อื่นจากโลกภายในของเขาในระดับที่ลึกลงไป beyond behavior ปัจจุบันนะคะนพลักษณ์เนี่ยได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโคชชิ่งก็ดีใช้ในแง่มุมของจิตวิทยาก็ดีมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับแพทเทิร์นคนรักต่างๆว่าคนแต่ละรักเนี่ยมีมุมมองต่อโลกหรือต่อเหตุการณ์บางอย่างอย่างไรบ้างมีการรับมือกับความเศร้าความกลัวความโกรธความเครียดหรือว่าอารมณ์ต่างๆอย่างไรบ้างมีคำอธิบายในแง่มุมเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงได้ในเรื่องของการทำงานของสมองเกี่ยวกับ coping strategy ต่างๆนิสัยหรือว่ารูปแบบพฤติกรรมสะสมของคนรักต่างๆเราอาจจะเคยคิดนะคะว่าคนในโลกนี้มีหลายประเภทร้อยพ่อพันแม่ต้องมีเป็นพันๆแบบแน่ๆแต่ถ้าลองใช้เครื่องมือเอนเนแกรมนะคะคุณจะสามารถเห็นแพทเทิร์นความเป็นคนทั้ง9แบบ9ลักษณ์ตามแบบฉบับของเอนเนแกรมคน9ลักษณะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าเราสามารถเห็นแพทเทิร์นเหล่านี้ได้จริงๆด้วยเครื่องมือนพลักษณ์เรา1คนนะคะสามารถมีพฤติกรรมของคนทั้ง9แบบได้ในตัวเราเองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะในครั้งแรกที่คุณอ่านหนังสือนพลักษณ์เนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยลักนี้ก็ใช่ฉันลักนั้นก็ใช่ฉันทุกๆลักก็เหมือนฉันหมดเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ย้ำกันอีกทีเนาะว่าเราไม่ได้แยกคนแต่ละลักออกด้วยพฤติกรรมภายนอกเราแยกกันที่แก่นนะคะซึ่งคน1ลักเรา1คนเนี่ยจะมี leading type 1 type หรือว่าลักที่เป็นลักหลัก dominant type เป็นแพทเทิร์นแบบลายชัดๆลายหนาๆเลยซึ่งความเป็นลักหลักของเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนกันเนาะถ้ามันเปลี่ยนแสดงว่าคุณอาจจะยังเจาะไม่เจอแก่นตัวเองหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ใช่ลักนั้นตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเพื่อนๆทั้ง9ลักนะคะประกอบไปด้วยคนลัก1 the perfectionist the reformer คนสมบูรณ์แบบลัก2 the helper the giver ผู้ให้ผู้ช่วยเหลือลัก3 the achiever the performer ผู้ใฝ่สำเร็จนักแสดงลัก4 the romantic the individualist ผู้โศกซึ้งลัก5 the observerThe investigator, ผู้สังเกตการลัก6 The loyal skeptic, the loyalist, นักปุจฉาลัก7 The adventurer, the epicure, the enthusiast, นักผจญภัยลัก8 The protector, the challenger, the boss, ผู้ปกป้องและลัก9 The meditator, the peacemaker, ผู้ประสานไมตรีค่ะนพลักษณ์เหมาะสำหรับคนที่พร้อมเปิดใจพร้อมจะเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจริงๆก็ไม่ได้อยากจำกัดอายุสำหรับคนที่อยากจะมาศึกษาศาสตร์นี้หรอกนะคะเพราะยังไงดิฉันก็รู้ค่ะแค่เซิร์ชคำว่านพลักษณ์หรือว่าเอนเนแกรมยังไงก็เจอหน้าอุงอิงขึ้นมานะคะแล้วคุณเอานพลักษณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างหรือเปล่าหรือว่าคุณเผลอเอานพลักษณ์ไปตัดสินใครบ้างหรือเปล่า
ทำไปเท่ๆหรือเปล่าเพื่อเอาไปบอกเพื่อนหรือเปล่าว่าฉันเป็นรักอะไรคุณไม่จำเป็นต้องมีปัญหาในชีวิตนะคะถึงจะมาศึกษานพลักษณ์ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็เถอะเราไม่ได้ศึกษาเครื่องมือนี้ไว้เพื่อเพิ่มอัตราของตัวเองไม่ได้เพิ่มขนาดบุคลิกภาพของเราให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนพลักษณ์นะคะคุณจะเห็นถึงความแตกต่างของคนแต่ละลักษณ์เห็นถึงความน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักในตัวคุณเองเห็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทุกซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นในใจคุณทุกที่บางทีไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำนอกจากคุณเองนั่นแหละที่สร้างมันขึ้นมาเองมาทำความเข้าใจศาสตร์นี้แล้วค่อยๆให้ความเป็นรักของคุณคลายตัวลงให้เบาสบายขึ้นด้วยใจที่เบิกบานมีนพลักษณ์ในครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะดีมากๆนะไม่ใช่มีไว้เพื่อไปจัดการหรือว่าไปเปลี่ยนลูกของคุณนะคะไม่ใช่เพื่อเอาไปเปลี่ยนให้เขาเดินในเวที่คุณอยากให้เขาเป็นศึกษาไว้เพื่อเข้าใจลูกของคุณเข้าใจธรรมชาติของลูกคุณเข้าใจคนรอบๆตัวเข้าใจคนในครอบครัวเคารพเขาในความที่เขาเป็นเขามีเมตตาแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันเพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่มีชีวิตจิตใจและต้องการความเข้าใจและดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกันกับคุณค่ะมีนพลักษณ์ในองค์กรโอ้เลิศค่ะศึกษาเพื่อให้ทุกๆคนเข้าใจกันเนาะเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานปะทะกระจุกกระจิกกันน้อยลงเข้าใจศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อนของคนแต่ละลักษณ์มีนพลักษณ์ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคนรอบๆตัวเราเป็นลักษณ์อะไรแต่เราเข้าใจแล้วซึ่งความเป็นมนุษย์ตามแบบฉบับคนทั้ง9ลักษณ์โดยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันเป็นพอค่ะแล้วเรารักอะไรอ่ะแพทเทิร์นความเป็นรักของบางคนนะคะก็ชัดมากๆจนมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมทะลุออกมานอกจอเหมือนกับเดินออกมาจากหนังสือเลยแต่บางคนก็ดูยากซะเหลือเกินหรือแม้แต่เขาเองอ่ะก็หาตัวเองยากเหมือนกันแต่ใครจะไปรู้คะว่าหน้าน่ะอาจจะเป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่คุณเห็นเขาก็ได้อะไรที่มันซ่อนอยู่ในใจเขาเราไม่สามารถรู้ได้เลยนอกจากเขาจะอนุญาตเขาจะเปิดใจแชร์ออกมาการหารักจึงจำเป็นต้องใช้เวลาต้องผ่านกระบวนการการสังเกตตนเองมองตนเองนะคะย้อนกลับไปในตำราเขาก็บอกนะว่าให้ก่อนอายุ25ปีและความเป็นรักของคนแต่ละรักนะคะอาจจะมีความผันผวนกันไปตามอายุช่วงวัยวุฒิภาวะฮอร์โมนประเทศที่เกิดประเทศที่อยู่อาศัยสังคมวัฒนธรรมการเลี้ยงดูค่านิยมต่างๆความเข้มข้นของความเป็นรักในคนรักเดียวกันจึงสามารถมีบุคลิกภายนอกที่ต่างกันได้แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะคะในคนรักเดียวกันก็คือแก่นที่ขับเคลื่อนพวกเขาอยู่ทัศนคติความเชื่ออะไรบางอย่างการมองโลกในระดับที่ลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกซึ่งยากที่จะเปลี่ยนมากๆคนรักเดียวกันเจอกันเหมือนผีเห็นผีเลยค่ะเพราะอะไรเขามีการมองโลกเหมือนกันมีแรงขับเดียวกันพลังงานคล้ายกันเหมือนมาจากดาวดวงเดียวกันซึ่งถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่ฝืนเนาะพิจารณาตัวคุณเองในช่วงที่ผ่านมาของชีวิตและมองกลับมาที่ปัจจุบันด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่าคุณคือใครอย่าปิดบังข้อมูลหมอนะคะแจ้งมาให้หมดค่ะหารักด้วยตนเองหาอ่านเองทำความเข้าใจเองย่อมทำได้อยู่แล้วอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครให้ทำหนังสือบางเล่มก็อ่านยากมากลองเช็คกับเพื่อนที่เป็นรักนั้นๆจริงๆคนในโลกอินเทอร์เน็ตเขาเป็นรักนั้นจริงๆหรือเปล่านะอันนี้น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะของก๊อฟสนใจหรือเปล่านะใครจะไปรู้เนาะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไว้ใจได้สักนิดแล้วดิฉันล่ะไว้ใจได้ขนาดไหนเชียวให้คุณตอบเองแล้วกันเนาะว่าควรจะเชื่อผู้หญิงคนนี้ไหมนะคะในเพลย์ลิสต์นพลักษณ์ของอิงนะคะก็ได้มีสัมภาษณ์คนทุกๆรักมาให้คุณได้เช็คพลังงานกันคร่าวๆเนาะเราไม่สามารถหาตัวตนของตัวเองได้ภายในวันเดียวหรือว่าภายใน 2-3 ชั่วโมงหรอกนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปสังเกตตนเองด้วยนะคะบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ take your time ถ้าเราเจออะไรที่มันใช่มันจะตอบอะไรได้หลายอย่างในชีวิตคุณเลยค่ะการหารักของตนเองที่แม่นยํา 100% อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งอยู่ที่ตัวคุณเอง 80% นะคะในการที่คุณต้องกลับไปทบทวนตนเองทบทวนสิ่งที่ได้ร่ำเรียนไปค้นหาตัวตนของตนเองทำความเข้าใจกับทุกๆอย่างคุณต้องไปตกตะกอนด้วยตัวคุณเองอย่าลืมนะคะข้อสำคัญเลย be honest to yourself มีข้อมูลแล้วแต่ใจคุณกลับปิดกั้นปฏิเสธไม่ว่านพลักษณ์หรือว่า MBTI
หรือว่าศาสตร์ไหนๆจะเป็นอะไรไม่ได้มากไปกว่าบทความเรื่องบุคลิกภาพเราไม่ได้ศึกษานพลักษณ์ไว้เพื่อเปลี่ยนใครนอกจากเพื่อเข้าใจจัดการใจจัดการความคิดที่มันทำให้เกิดทุกข์ศึกษาให้ครบทั้งวงเลยค่ะทั้ง9ลักษณ์นั่นแหละอย่าหยุดนิ่งที่ลักษณ์ตัวเองเพราะอะไรนพลักษณ์ศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงลักษณ์เดียวเนาะเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนรักอื่นๆด้วยนะคะนพลักษณ์ศึกษาเพื่อให้ใจเปิดกว้างไม่ใช่ให้ใจแคบลงมองคนมองเขาจากมุมของเขาไม่ใช่จากมุมของเราให้เขาได้เป็นเขาให้เราได้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองของเราได้นะคะนพลักษณ์อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตคุณนะคะเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนแผนที่เหมือนไฟฉายเหมือนสปอตไลท์นำทางให้คุณเดินเข้าสู่โลกภายในของคุณให้ถูกทิศถูกทางเพื่อมองให้เห็นและทำความเข้าใจสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นซะเหลือเกินซึ่งถ้าคุณโชคดีนะคะการศึกษานพลักษณ์เนี่ยจะให้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เกิดความงอกงามในจิตใจนพลักษณ์บวกสติบวกความเพียรจะช่วยนำทางให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเองของกันและกันมากขึ้นเถียงกันน้อยลงเพราะมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วไงมันเลยไม่หาเรื่องมาเถียงกันใจเราก็เบาสบายขึ้นอยู่อย่างสันติ peaceful happy everyday อ้อแล้วก็หลายคนตกใจนะคะว่าคลิปคนทั้ง9ลักของอิงหายไปไหนแล้วไม่ต้องตกใจไปนะคะไม่ได้โดนรีพอร์ตแต่อย่างใดอิงจะทำการรีเมคคลิปใหม่ set zero อัปเดตกันซะหน่อยอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งอิงนะคะจะจูงมือคนทั้ง9ลักกลับมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันอีกครั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาแน่ถ้าดิฉันยังมีชีวิตอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ